มาดูกันค่ะใน EP นี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปสร้างตัวละครที่เป็นเด็กนะคะน่ารักวิธีทำง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะคะให้เราเลือกหาคำว่าเครื่องมือสร้างค่ะตัวละครอันนี้เลยให้เรากดคำว่าใช้ค่ะโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะสมมติว่าเราจะสร้างเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะกดเลือกผมก่อนเลือกทรงผมก่อนเราจะกดเลือกอันนี้นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยแล้วเราก็ออกไปเลือกใบหน้าค่ะให้เขาทำหน้าไงดีให้เขาทำหน้าว้าวโอ้ยอันนี้น่าตกใจมากค่ะยิ้มดีกว่านะคะต่อไปเราก็สามารถมาเลือกชุดแล้วก็ท่าทางของเขาได้ค่ะโดยที่เราอยากให้เขาดูเหมือนว่ากำลังกระโดดอยู่แบบนี้โอ้ยกระโดดหลับตาไม่ดีเลยค่ะเอาหน้ายิ้มดีกว่าน่ารักต่อไปให้เราเลือกโทนสีผิวของเราได้เลยนะคะเราก็จะกดนี่เลือกสีผมก็ได้นะคะลองเป็นผมแดงนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองไปทำตามดูกันได้นะคะ